ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชัยนาว RL นะครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณฮะโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานะคล้ายโรงพยาบาลประสาทนะก็ถนน9เส้งนะเพื่อนจะเห็นได้ว่าวันนี้มีกำแพงครับที่มันสร้างสรรค์ขนาดนี้นะคงจะเป็นเด็กมหาลัยแล้วหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาพศิลปะต่างๆนี่ครับผมเห็นแล้วก็ทึ่งมากนะครับก็เลยแวะนะฮะกลางวันก็อีกแบบหนึ่งกลางคืนก็อีกแบบขณะนี้ผมมาเดินกลางวันไอ้ตัวเตียนนะครับกลางคืนนะครับไม่เป็นไรนะฮะสมองเบลอมาแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรมาดูภาพภาคแรกก่อนนะครับนี่ครับโรงพยาบาลนะจิตเวชสงขลานะนี่กำแพงนี้ก็เป็นกำแพงที่มันเป็นแลนด์มาร์คอีกแล้วนะครับนี่เห็นได้ว่านะภาพแต่ละภาพครับนี่มีไอเดียของเด็กๆนะมาดูชื่อว่าอะไรนี่เจนภาพนะโหมันเป็นชื่อเขานะหรือว่าเป็นชื่อภาพผมไม่มั่นใจแต่ผมไม่ใช่เป็นนักโอ้ยโอเคผ่านเลยนะครับรูปนี้นี่ผ่านไหมครับนี่ภาพนี้ก็เจ๋งนะฮะนี่ภาพแรกก็เจ๋งแล้วนะครับการดีไซน์ครับไม่เหมือนใครนะครับก็ถือว่าดึงดูดคนมากมาดูบล็อกต่อไปนะบล็อกนี้นะครับสร้างสรรค์ผลงานจริงนะฮะนี่ก็ถือว่านี่ผมเห็นแล้วก็ทึ่งนะผมเลยแวะดูใกล้ๆมันมองไม่เห็นอะไรนะพอดูไกลๆนะถอยหลังมาเล็กๆจะมีเอกลักษณ์ของเขานะนี่นะครับมีชื่อหรือเปล่ามองไม่เห็นชื่อนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่ภาพภาพที่สองต่อไปมาดูบล็อกที่สามนะภาพที่สามก็ผมไม่ได้ถ่ายแนวตั้งนะผมถ่ายแนวนอนนะไม่ถือว่าไม่เป็นไรนะฮะภาพนี้ก็อิดโรยนะฮะมันเหมือนกับมีน็อกนับน็อกฟินิกหรือเปล่านะถ้ามีดวงอะไรสักอย่างดวงจันทร์หรือเปล่านะกำลังนี่สุดยอดนะครับนี่ดูใกล้ๆไม่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาต้องถอยหลังนะจะมองเห็นถอยหลังนี่ครับเป็นน็อกนะฮะแล้วมีลักษณะเป็นดวงจันทร์เล็กๆน้อยๆน็อกฟินิกนะฮะไม่รู้น็อกอะไรนะผมก็เขียนชื่อตามผมนะครับไม่ว่ากันนะเดี๋ยวหาว่าคอมเมนต์อีกนะพูดไม่ถูกอะไรอีกไม่เป็นไรนะเอาดูบล็อกต่อไปบล็อกที่สี่นะนี่สวยงามจริงนะนี่มีชื่อไหมอ๋อมีนะผมเห็นแล้วนะครับนี่สวยงามนะบล็อกนี้กว้างไปเลยนะดูเข้าไปข้างในแตกต่างนะมันเป็นการใช้สีทองน้ำในการลากมันมีมิตินะฮะนี่เราออกมานะจากเข้มกลายเป็นนะสว่างเล็กน้อยนี่ชื่อของเขานะครับไม่อยากอ่านนะเดี๋ยวอ่านผิดอีกนี่สมฤทธิ์ใช่ไหมลองอ่านดูนะท่านผู้ชมนี่ผมไม่กล้าอ่านไม่กล้าอ่านพูดนะครับเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างผมอ่านไม่ค่อยชัดถนัดนะอ่านผิดบ้างนะโดนตำหนิบ่อยเลยนะครับนี่งานต่อไปนี่ครับฮัลโหลสงขานะมีนางเงือกอยู่นะมีนักประดาน้ำมีตัวหนูด้วยนะนี่นะก็มาเซลฟี่ตรงมันอย่างนี้ได้เลยนะฮะโอ้ยเขายังมีด้านข้างเนี่ยขอบนี้อีกนะขอบด้านข้างเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาไว้นั่งนะแต่เขามีการทำไว้ด้วยนะครับนี่ครับชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่อยากอ่านนะอ่านผิดให้ดูก็พอนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมต้องมาถ่ายรูปตัวเองนะมีหลายบล็อกมากครับเยอะแยะเลยนี่มาดูครับดอกไม้เราสามารถมาถ่ายรูปได้เลยนะครับนี่มันเป็นทำให้เราจิตใจเราแข็งแรงขึ้นนะครับดูภาพที่มันนี่เข้ามาดูใกล้ๆนะมันเป็นอีกแบบนะครับนี่มองเห็นชัดเลยนะครับรอยวาดรอยอะไรพอถอยหลังมานะนี่ไอ้คุณถ้ามองไกลๆแล้วจะเห็นได้ว่านะมีมิติมากเลยนะดูภาพต่อไปนี่ครับภาพนี้ก็สะเบียดสะปาเหมือนกันนะครับดูแต่มันมีมิตินะฮะนี่ก็มีเรืออยู่นะผมจะมาตอนกลางวันก็มันก็อะไรอยู่รถตรงนี้เยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเงียบเลยเงียบสงัดเยี่ยมเลยนะท่านผู้ชมก็สามารถที่มาเกิดการเรียนรู้ได้เลยครับมาดูศิลปะบริเวณนี้นะฮะมีชื่อหรือเปล่านี่นะครับต้องบอกชื่อทุกคนนะครับนี่ลายเซ็นเขานะแท็กของเขา
พอเข้าไปเดินใกล้ๆมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่กันดูแต่ว่าถอยหลังนี่ฮะมันเป็นภาพไปเลยแล้วนี่ลักษณะตอนย่ำลุกหรือเปล่าเนี่ยนะมีเรือสองลำมีเครื่องยนต์แล้วก็มีหิ่งห้อยหรือเปล่านะเปปะหมดเลยนะสุดยอดนะภาพนี้เข้ามาดูนะเนี่ยในร่องนี้อะไรเนี่ยลุงนีโน่ทานอะไรครับไรเดอร์ให้หน่อยนะครับอาจารย์คงจะให้นะเนี่ยคงจะเป็นนักเรียนนะนักศึกษานะมาดูภาพนี้เลยนะต่อเนื่องภาพนี้ก็โอเคนะถือบัวอยู่นะผู้หญิงใส่สโลงถือว่าใช้ได้นะเนี่ยโอเคนะครับมาดูต่อไปนี่ชื่ออะไรเนี่ยเป็นชื่อภาพหรือเปล่านะไม่รู้นะโดยการนี่นะฮะการดูภาพพยายามจะใช้มือสัมผัสนะครับก็พยายามที่จะลอยเห็นนะมีการสัมผัสไปมานะสีฟ้ากับสีขาวแล้วก็มีการทำหูมีไอเดียแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็ให้เครดิตแต่ละคนนะครับมันเหมือนอะไรเนี่ยมันมีปลานั่นอยู่ใต้ท้องทะเลนะนี่เขาเขียนว่าซีทะเลอ๋อมนุษย์ฮอมแมนมนุษย์กับทะเลคงอยู่คู่ด้วยกันใช่นะครับก็เขาไม่เป็นไรนะครับเอามาดูภาพต่อไปศิลปะที่กำแพงนะเยี่ยมเลยนะที่นี่มีนางเงือกอยู่สามคนนะแล้วมีเครื่องบินด้วยมีนี่มีอะไรนะกล่องมะแล้วมีเรือด้วยมีเรือฝั่งนี้นะเรือแล้วก็จะมีกล่องมาสมบัติด้วยนะครับก็มีภาพมาให้ตลอดเลยนะมีให้สามารถมองเห็นด้วยกลางคืนมองเห็นจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่มีภาพทุกอันนี่มาดูภาพมีแท็กชื่อของเขาด้วยนะครับนี่นะครับTSU คงจะเป็นอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะว่า TSU คืออะไรทักษิณหรืออาชพัฒน์หรือราชมงคลนะฮะเพราะมันมีที่นี่มีสามามหาลัยชั้นนำนะฝั่งอำเภอเมืองสงขลานะครับไม่ว่าการนะพูดผิดไปก็ไม่เป็นไรนะครับเอามาดูภาพต่อไปนะครับโหนี่นะฮะนี่ฝีมือนักศึกษานะครับเขาเขียนว่าอะไรปานเทพนะครับ60เดี๋ยวก็ทุกภาพจะมีไฟโฟลโล่ลงมานะให้เห็นชัดเจนนะครับเรียนนี้นี่นะครับให้เครดิตหน่อยอะไรอ่านว่าไงนะอลิญญาหรือเปล่านะผมอ่านไม่ถูกนะผมเป็นลักษณะเป็นปานเทพอลิสาอริยาไม่รู้เหมือนกันนะพยายามอยากจะอ่านนะเดี๋ยวอ่านผิดอีกนะไม่เป็นไรมาดูภาพต่อไปนี่โอ้โหแบบมันดูยังไงเนี่ยเจ๋งมากนะพอดูถอยหลังแล้วมันมีมิตินะสวยงามจริงนะภาพนี้นี่แสงมันสะท้อนแล้วผมพยายามเอียงข้างนิดนึงนี่ท่านผู้ชมก็มาถ่ายรูปด้วยตัวเองดีกว่านะผมว่ามันโอเคกว่าหน่วยงานของรัฐกับมหาวิทยาลัยนะครับสร้างสรรค์สิ่งที่ดีนะอยู่คู่กับสงขลานะมันเป็นเลนด์มาร์คใหม่นะสำหรับสงขลาสามารถที่ถ่ายรูปได้เลยนะมาดีเลยนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะนี่ไอเดียของใครของคนนั้นนะครับห้ามก๊อปปี้กันนะครับนี่ความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนี่แท็กหน่อยนะฮะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะมันเป็นโครงการอะไรสักอย่างแล้วนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมียอย่าว่ากันภาพนี้ก็โดดเด่นเหมือนกันนะครับอ๋อมันเป็นภาพเดียวกันกับนี่เลยสองอันเนี้ยเพราะมันเป็นลายคล้ายๆกันนี่นะครับนี่
ก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อรับต่อด้วยนะครับผมจะทำเป็น2คลิปนะครับนี่คลิปแรกยาวนานเลยเอามาดูคลิปต่อไปโอ้เสียดายครับอันนี้ไฟดับนะมันก็มองเห็นเหมือนกันนะครับมองเห็นนกไม่เป็นไรนะฮะนี่ก็ยังให้เครดิตโอ้มีนกด้วยนะนกอยู่ข้างบนครับมีแคทแมวอยู่ข้างล่างนะฮะมันมีมิตินะครับเหมือนกับลักษณะมัน3มิติเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมเสียดายนะมันไม่มีไฟออกมานะครับนกอยู่ข้างบนแมวอยู่ข้างล่างนะแมวก็เหมือนเดิมสัญชาติเขาอยากจะกินนกนะครับเจ้าก็ไม่เป็นไรนะครับภาพนี้มาดูภาพนี้นะคงมีอะไรสักอย่างศิลปะนี่มันมีแท่งขึ้นมานะครับแล้วมีจุดผมว่าจุดนี้ยากกว่านะคิดดูให้มันตรงเป๊ะให้มันเป็นลักษณะแบบนี่แล้วมีจุดแดงด้วยนะจุดแดงเป็นมาร์กเป็นมาร์กมาร์กก็อยู่นะถือว่าโอเคมากนี่ชอบเลยเนี่ยชอบมากนี่มันอยู่ที่ไอเดียนะบางคนก็ทำลักษณะนี้ขายได้ขายภาพได้เลยนะฮะนี่ให้ดูมีแท็กชื่อเปล่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ทุกจุดมันมีคนเห็นมีจุดสีเขียวนะก็มีจุดสีแดงด้วยนะเป็นจุดจุดจุดความคิดเขาดีมากเลยนะฮะเหมือนกับมีการโพสลงไปในกระดาษโพสไอ้กระดาษอะไรก็แล้วกระดาษที่สมัยก่อนอ่ะที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจุดอ่ะจุดไทปาผมยังไม่ได้เหมือนกันนะไม่เป็นไรเอานะภาพนี้ก็นะทำแม่งเหมือนกันนะครับผมว่านะทุกคนต้องมาดูตัวเองนะนี่ฝีมือของคนไทยนะชาวสงขลาดูภาพนี้นะครับสื่อเห็นอะไรมีชื่อมีภาพอะไรหรือเปล่านี่ครับไอเดียเขาผมอยากรู้จักเจ้าของอย่างนั้นแต่ภาพแบบคนเนี่ยจะได้มาคุยกันเรื่องเนี่ยฮะความคิดแต่ละคนนะนี่เจ๋งนะเจ๋งมากนี่เขาก็เหมือนกับเขามาเปะปากแล้วนี่เหมือนก็ไม่มีคุณค่านะแต่พูดถึงพอถอยหลังนะมันมีแบบมีค่ามหาศาลนะคิดดูนี่นี่ถอยหลังแล้วนะโหแบบนี่นี่นี่ผมชอบมากนะภาพทุกภาพนี่ที่นักศึกษาที่ปริญญาคงจะเป็นตรีหรือเปล่าแล้วคงจะใกล้จะจบนะฮะต้องมีสโลแกนคือต้องมีผลงานโชว์พาวเวอร์นะครับที่เราเรียนมาในต้องหากำแพงให้เขาแล้วนะครับถึงจะได้โอเคนะฮะเอามาดูภาพต่อไปนี่นี่ถ้าดูไกลๆนะนี่นะฮะเหมือนเดะเลยนะมีดวงจันทร์ด้วยนะดวงจันทร์เขาใช้ทาสีทองอยู่นะพอดีแสงมันกระทบกันนะโอเคไหมครับนี่ดอกอะไรไม่รู้นะอยู่ใต้เขาจะเป็นอยู่ใต้หนองน้ำหรือเปล่านะฮะสวยงามนะสวยงามจริงอยากให้เพื่อนๆทุกคนครับมาลองมาสัมผัสตรงนี้ดูนะครับอยู่เดี๋ยวผมจะสถานที่ให้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปหรือว่ามาเกิดการเรียนรู้ได้นะครับศิลปะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมีชื่อด้วยนะครับใส่ชื่อหน่อยนี่อุดมศึกษาอะไรเนี่ยอุดมศักดิ์อะไรไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับชื่อไม่มูฮัมหมัดโรจานาอุดมศักดิ์ประมาณนั้นนะชื่อเขาไม่ว่ากันเอาดูภาพต่อไปครับผมภาพนี้นะเหมือนกับวอลเปเปอร์เลยนะเยี่ยมเลยเนี่ยคิดได้ไงอันนี้นี่เหมือนกับวอลเปเปอร์ที่บ้านเลยนะแต่คนไม่เหมือนกันสามารถมีไอเดียต่างๆได้เลยนะนี่เป็นภาพวาดนะครับนี่แต่งไปแต่งมาคิดดูนี่ไม่มีอะไรนะลองดูไม่มีอะไรเป็นการจะจับสัมผัสนะฮะดูได้อย่างเดียวจะทำให้มันมีคุณค่าตลอดเวลานะนี่ท่านชมลองดูนะครับนี่เหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับนี่มันดูแบบธรรมดาไปนะพอ
ถอยหลังนะนี่ถอยหลังนะนี่นี่นี่มันสวยงามมากผมถ่ายแบบแนวนอนนะครับไม่ได้ถ่ายแนวตั้งนะฮะไม่เป็นไรนี่มีหลายรูปมากนะครับนี่มาดูรูปต่อไปนะครับรูปนี้นะครับมันเหมือนกับการเนี่ยดูยากมากก็ดูอย่างนี้นะต้องถอยหลังมานะครับนี่ถอยหลังมาเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างถอยหลังนิดนึงเป็นอะไรครับไม่รู้นะนี่ดูเลยนะว่าเป็นทานตะวันหรือว่าทักษะเป็นดอกไม้สีเหลืองนะอยู่ในขุมเขานะครับนี่โอ้โหผมขนลุกอะครับท่านผู้ชมนี่นี่มีก้านด้วยนะเห็นมีก้านมีก้านข้างล่างมองเห็นไหมครับแล้วมีลักษณะนี่เหมือนธรรมชาติมากเลยนะมีหุบเขาเอามาดูครับนี่อ้อนี่ครับศรีวิชัยคนนี้มทรศรีวิชัยนายสรายุทธสรายุทธสรายุทธพาหุบุตรกับนายศิวกรบัวทองวันที่14เดือน10 2517นะครับท่านผู้ชมอ่านเร็วกว่าผมนะผมแปลอายุมากแล้วโอเคนะครับภาพนี้โหแล้วคิดดูมันมีลักษณะมียืดออกมาแล้วพอยางทำให้แมทกันนะครับตรงนี้นะฮะนี่เสียวสุดยอดสุดยอดผ่านเลยนี่นะครับมาดูนะครับมาดูรูปต่อไปนี่นะครับมันมีหลายโหมีการขีดไปมาไปมานะแต่มันมีมิตินะครับมันมีภาพหลายภาพรวมกันนะคุณดูนะนี่นี่นี่นะครับนี่นี่นี่พอถอยหลังมันจะมีลักษณะเหมือนกับมีว่าวนะว่าวราหูอะไรอย่างอยู่ในดวงจันทร์นะครับสวยงามจริงมีปลามีปลาหลายตัวนะถ้ามองใกล้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 ออกไกลไกลก็ใกล้มันมองไม่ค่อยชัดนะมองไกลไกลนะโทษทีนี่นี่นะครับโหมีไฟมากระทบทำให้มองเห็นชัดเจนเลยนี่ก็มีปลานะปลาปลาปลาแล้วมีปลาอะไรอย่างปลาเบนเนี่ยเขามีแท็กชื่อไปข้างในด้วยนะครับนี่ชื่ออะไรเนี่ยนี่นะครับกิตติพิมเสน13ตุลาคม2560โหเยี่ยมนะทุกภาพต้องมีคุณค่าเลยนะพออยู่ที่กำแพงนะครับถ้าเป็นกำแพงที่คู่บ้านคู่เมืองนะครับโอ้โหนี่นะสวยงามสวยงามมากนะผมจะถ่ายแนวตั้งนะแต่ว่ามันก็เดี๋ยวมันจะพลิกไปพลิกมาวิดีโอไม่เป็นไรนะมาดูลายนี้นะครับมันมีการทั้งภาพแล้วก็ทั้งเพ้นท์แล้วก็ทั้งอะไรสักอย่างเนี่ยแกะสลักกับนี่ครับแกะสลักกับกระดาษแล้วมาพ่นสเปรย์นะต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับมีหลายแบบมากดูไปดูมาเหมือนกับผ้าบาเต้นะครับหรือผ้าสโลงนะแต่ว่าดูถอยหลังมานะคนคิดนะไอเดียตรงนี้นะนี่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 นะไอนี้มีหนังซ้ำลงมาข้างล่างอีกนะครับเป็นหัวคนนะครับนี่โหนี่นี่นี่สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับสั่งซื้อที่ไหนก็ไม่รู้นะครับไอเดียของนักเรียนนี่ผมชอบมากแล้วทุกรูปเลยนะนี่มีคุณค่านี่ตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างโอ้โหนี่ครับฝีมือคนไทยนะมีแท็กด้วยนะครับแท็กเฮ้ยนี่นะครับนะครับมาดูรูปต่อไปนะครับนี่มีเยอะแยะมากนะมีหัวคนนะกำลังคิดอยู่นะว่ามีอะไรบ้างมีคงจะเป็นปีนะมีม้ามีเสือมีควายมีกวางมีกระต่ายหรือเปล่านะนะความคิดคนนะคิดดูหรือว่าการล่าสัตว์นะนี่คิดดูนะมันมีเมืองด้วยนะเมืองแล้วมีควันควิดมันเสืออะไรนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะควันบุหรี่หรือว่าควันเนี่ยโอ้เขาบอกว่าอย่าสัมผัสภาพนะนี่กรุณาอย่าสัมผัสภาพทำให้ภาพมันตำหนิไปเลยมันจะมีความตำหนิไปเรื่อยๆนะนี่นะต้องให้เกียรติตรงนี้ด้วยนะครับชี้ได้นะครับจับไม่ได้นะนี่สัมผัสภาพไม่ได้นี่นะครับเหมือนกับมี
การดูดบุหรี่หรือเปล่าก็ไม่ได้มั่นใจนะโดนในเมืองของเรามีควันเยอะแยะนะต้องให้เจ้าของนะครับที่เขียนภาพสโลแกนนี้มาพูดเองนะมันถึงจะรู้นะเพราะที่ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็แค่มาทำสัมผัสให้ดูนะนี่จากปลายปากกานะเป็นรูปทรงต่างๆนะมันเท่มากนะอยากรู้ว่าคนไหนชื่อนี่ครับมีแล้วเทคของเขานี่นะครับให้เกียรติด้วยนะครับมาดูภาพต่อไปนะครับนี่นะครับมันเหมือนอะไรอ่ะเนี่ยแต่ว่ามันก็มีไอเดียของเขานะครับในการสร้างก็มีการโป๊ะ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 แล้วก็ไหลลงมาแล้วก็มีดอกไม้โผล่ขึ้นมานะครับภาพนี้ก็ใช้ได้นะฮะคือมันสวยทุกรูปนะครับมันอยู่ที่ไอเดียแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะเห็นว่าไม่มีการก๊อปปี้กันนะครับเอามาดูภาพต่อไปเอามาดูภาพนี้ก่อนนะเป็นไงบ้างท่านผู้ชมไม่เห็นอะไรนะครับมันเหมือนกับมีการป้ายสีไปเรื่อยๆนะพอดูมีการป้ายถอยหลังขึ้นมาเรื่อยๆนะตำแหน่งเดิมนี่นะครับรู้สึกว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยซ่อนไว้อยู่ข้างในนะฮะมาเลเซียอะไรเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นฉากใหญ่นะครับในสามารถที่จะไปตั้งในวอลเปเปอร์ที่บ้านได้เลยนะนี่กำแพงที่บ้านสวยงามไม่เหมือนใครมีเทคด้วยนะนี่เขียนว่ามาเลอะไรที่อย่างมาเลเซียอีดัมเอดัมอาดัมอ่านเองนะผมอ่านนะผิดไปคุณว่าอีกนะครับไม่เป็นไรอ่านเองแล้วกันก็อายุมากแล้วนะครับสะกดไม่ค่อยตูมกันนะครับแค่ถ่ายคลิปลงไปก็โอเคนะท่านผู้ชมได้สัมผัสนะครับไม่ต้องมาผมทำให้เองนะครับเอามาดูภาพต่อไปนะครับนี่มันเหมือนเป็นดอกไม้นะครับแต่อันมันดูคล้ายงูเลยเนี่ยคล้ายงูหรือคล้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็โอ้นะครับแล้วเป็นดอกไม้ประเภทที่เราไม่เคยเห็นนะครับเช็คไปเช็คมาก็โอเคมันก็เหมือนกับมีเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าเป็นชาติอะไรนั้นผมไม่มั่นใจนะชื่ออะไรเนี่ยเจ๋งมากแต่ละคนนี่ไอเดียนะขนาดไม่จำเป็นต้องให้มันสวยงามนะมันก็ไอ้นี่ไม่สวยงามแต่มันก็ไอเดียเขาเจ๋งนะครับมันเป็นมิติอีกมิติหนึ่งนะโหชอบจริงนี่ท่านชมก็ต้องมาดูด้วยสายตาตัวเองนะครับนี่มาดูนับชื่อเขาอ่านว่าไงเนี่ยคนจีนหรือเปล่านะแล้วมีการนำนักศึกษามาแลกเปลี่ยนกันแล้วเข้าโครงการแล้วมานำเสนอไม่มั่นใจนะครับผมไม่คิดเองนะเดี๋ยวโดนดำเนินอีกครับจากเอามาดูตำแหน่งนี้นะครับคิดดูมีถอยหลังมาเรื่อยๆนะนี่เป็นเมฆหรือเปล่าเป็นภูเขานะครับใช่หรือเปล่าเรามาดูนี่นะครับโอ้คงจะใช่นั่นนี่มีแท็กชื่อด้วยนะครับถือว่าเอาไต้หวันมาเลเซีย KL ผมไม่รู้เป็นโครงการอะไรนะครับเห็นว่ามีทั้งนี่ฮะไอเดียที่มหาลัยคงเป็นเด็กมหาลัยนะได้เปลี่ยนไปหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะทำโครงการพวกนี้ขึ้นมาทำให้กำแพงที่มีกำแพงธรรมดานะให้มีคุณค่านะคิดดูโหนี่นะครับมันมีมิติเหมือนมันมีชีวิตจริงนะครับนี่อย่าลืมนะอย่าให้ท่านชมครับมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับนี่เช็คชื่อก่อนนะครับให้เกียรติหน่อยฝีมือจริงเอามาดูภาพต่อไปนะครับก็เหมือนครับจะเน้นธรรมชาตินะครับนี่แค่นี้มองยังไม่มองเห็นหรือยังยังใช่ไหมฮะมองเห็นหรือยังมองเห็นหรือยังยังนี่มันเหมือนกับเป็นต้นไม้แล้วอะไรสักอย่างแล้วมีดอกไม้โผล่ขึ้นมา
คือการลากเส้นลากสีนะพี่ดูลากไปลากมาเป็นภาพนะครับพี่ดูนี่ต้องมองไกลๆนะครับท่านผู้ชมถ้ามองใกล้ๆเนี่ยมันสื่อไม่เห็นเลยว่าเหมือนเราดูทีวีใกล้ๆแล้วมันมองไม่เห็นว่าเป็นภาพนะพอถอยหลังขึ้นมาจะมองเห็นโฟกัสเป็นภาพต่างๆนะครับถือว่างานนี้ครับขึ้นชื่อเลยนะภาพนี้นะคนไม่ได้มาดูภาพนี้นะคนก็นะไม่รู้เขาจะล็อกออกไปหรือเปล่าที่จะไปล็อกออกไปนะเพราะมันเด่นนะครับมันเด่นมากบริเวณนี้แล้วมีภาพแล้วมีไฟโฟลว์ลงมานะแต่ละภาพที่ดูนี่นะครับอยู่ซอยเก้าเส้งเลยนะฮะตรงมาเลยเนื้อสามแยกไฟแดงฝั่งนู้นครับมาฝั่งนี้ดูฝั่งนู้นครับเป็นไฟแดงนะครับฝั่งนี้ก็เป็นนะฮะเก้าเส้นมีเซเว่นนะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ได้เลยนะครับที่ครับมาดูอ๋อนี่ให้ดูแท็กก่อนครับแท็กมาเลเซียกับชื่อเขานี่นี่นะครับลิงชิง2017นี่ครับนี่อย่างนั้นหรือเปล่านะครับอ่านเองนะครับอ่านมาดูภาพนี้นะครับดูแบบมันเป็นการลากเส้นปัดไปมาไปมานะปัดไปมาไปมีการโทนสีขาวกับสีดำพื้นล่างเป็นสีดำนะข้างบนจะเป็นสีขาวนะเอาพอหลังมาเรื่อยๆครับนี่ครับเป็นขวัญด้วยเป็นการมาดูมานะรู้ยังเป็นใครนี่นะฮะโหดูเหมือนเดะนะดวงตาเขานะดูนะเหมือนของจริงเดะนะเหมือนกับเขาดูผมอยู่นะครับนี่ผมลงไปซ้ายดูนะซ้ายไปขวาดูนะนี่นะดูข้างหน้านะฮะนี่คือการถ่ายภาพนะไม่ใช่ถ่ายภาพตัวเองเป็นการวาดภาพนะครับนี่ชอบมากเลยเนี่ยที่เสาจะมีชื่อเขาชื่ออะไรเนี่ยเบนแท็กทำไว้อยู่ใครอ่านออกบอกผมด้วยนะเอามาดูอีกฝั่งนึงนี่นะครับก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะช่วยแชร์ต่อบอกต่อละต่อนะนี่คือการวาดภาพนะไม่ต้องจ่ายเงินครับดูฟรีได้เลยนะฮะเอามาดูรูปต่อไปนะครับนี่ครับแท็กเขานะมาเลเซียอะไรเนี่ยปีนังโอเคไม่เป็นไรนี่ชื่อเขาด้วยนะครับ2017เป็นการวาดรูปนะมีว่าวนะคิดดูนี่ดูใกล้ๆนะมันเป็นการทาสีธรรมดานะว่าพอหลังขึ้นมามันจะเป็นรูปนะท้องฟ้าที่ดมเนี่ยเหมาะกันพอดีเลยนะกับทะเลแล้วก็อยู่ในบริเวณที่ชายหาดที่มีหญ้านะนี่ครับวันนี้ผมก็สบายใจครับนี่มองเห็นศิลปะนะครับบนข้างถนนนะฮะนี่ข้างถนนจริงๆเลยนะเนี่ยมีการวาดรูปที่กำแพงนะมีประโยชน์มากเลยแล้วก็มีการโฟลว์ภาพลงไปมีไฟลงไปทำให้มองเห็นเด่นนะเด่นมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเอามาดูนะครับนี่ชาวมาเลเซียนะมันมีอะไรสักอย่างนะในภาพนี้นะนี่ฮะถ้าชนมองเห็นก็สามารถบอกผมด้วยแล้วคอมเมนต์มาข้างล่างด้วยนะว่าเป็นไงบ้างนะผมก็มองไม่ชัดนะว่าเป็นอะไรมีดวงจันทร์หรือเปล่าแล้วกันกลางคืนแล้วมีอะไรที่มันแบบนี่ฮะมันจำเป็นต้องอันนี้เป็นดวงเป็นตาคนปิดตาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคนไหนที่มีความรู้เรื่องนี้ครับคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างมันเขียนยังไงมันแบบเทคนิคแบบนี้ทำยังไงเขาเรียกว่ายังไงแล้วว่าแบบอ้าวนี่ครับเทคนิคปัดไปปัดมานะนี่นี่ฮะไอ้เสือภาพขนาดนี้จะมองเป็นหัวคนนะครับหรือว่ามันก็กระไรอยู่หรือว่าไงหรือเป็นหน้ากากคนนี่หน้ากากคนนี่นะดวงตาแล้วหูข้างบนเป็นทรงผม
ได้หรือเปล่าขอโทษนะพูดคำหยาบไปเนี่ยสุดยอดสุดยอดแต่ภาพเนี่ยฮะทุกคนก็สามารถมาแต่ผมอยากให้ทุกคนมาดูด้วยตัวเองนะแวะชายหาดสงขลาเมื่อไหร่นะครับก็มาได้เลยนะที่นี่ถ่ายรูปได้เลยเกือบเท่าไหร่นะหลายภาพมากเลยนะผมตัวยังเมื่อยขานะแต่ว่าโอเคแล้วเพื่อความสุขของชาว Channel RL นะคอมเมนต์มาได้เลยมาดูคนนี้ครับธีรายุทธจูนจีนไทยแลนด์นี่มาดูภาพของนักศึกษาคนนี้นะโอ้ดวงอาทิตย์นะตอนเช้าเลยนะนี่อ๋อมันลักษณะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้วงของเขาอ่ะนะมันมีต้นไม้นี่ฮะต้นไม้นะต้นไม้ข้างล่างนะฮะนี่ต้นไม้แล้วแสงแรกของดวงอาทิตย์มาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะท่านผู้ชมเท่านั้นที่ดูสัมผัสผมดูคนเดียวผมพูดคนเดียวนะผมก็มึนเหมือนกันนะแล้วท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่ามันเป็นภาพอะไรบ้างนะเป็นฝีมือของนักศึกษานะครับหลายสถาบันมากทั้งไทยมาเลเซียแล้วไม่รู้มีสิงคโปร์หรือเปล่าไม่มั่นใจนะแล้วมาทำสร้างสรรค์ผลงานนะนี่นะครับถ้าดูใกล้ๆคิดดูเหมือนกับนี่ตวัดภาพไปเรื่อยๆนะนึกออกไหมภาพสีไปมั่วๆตัวนะแต่ว่าคำว่ามั่วตัวของผมนะมันเหมือนมั่วตัวนะแต่เขามีหลักการของเขานะครับนี่คิดดูนี่นะครับมั่วตัวของเราแต่ว่าถอยหลังมานี่สินี่ครับมันเป็นเหมือนกับมีต้นใบไม้เลยนะนี่ผมยังงงอยู่เนี่ยนี่เห็นแล้วเอาใหม่นะครับท่านผู้ชมใกล้ๆนี่ใกล้ๆเอาตำแหน่งเอาตำแหน่งนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนี่นะดูนี่นะเราถอยหลังขึ้นมานี่นะเริ่มจะเป็นต้นไม้เนี่ยดูตรงนั้นตำแหน่งเดิมครับแล้วจะมีนี่ทุกตำแหน่งเป็นต้นไม้หมดเลยนะเป็นใบไม้ต่างๆผมก็มึนนั่นนี่โอ้การวาดรูปมันมีศิลปะอย่างนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ก็อย่าลืมครับมาดูผลงานแล้วช่วยแชร์ต่อบอกต่อแล้วต่อนะกด Subscribe ตามกันทาง YouTube ด้วยนะก็ช่วยไปแชร์ด้วยนะในโครงการนี้นะผมไม่รู้โครงการอะไรนะที่มหาลัยอะไรนะครับต้องพยายามหาให้ได้นะโครงการนี้สร้างสรรค์จริงๆนะครับอ้าวมาดูภาพนี้นะฮะมีมิติหรือเปล่าครับมันสื่ออะไรเนี่ยมันจะมั่วก็ไม่มั่วนะครับมันจะมีลักษณะมีภูเขานี่ภูเขานะแต่ว่าสีดำมีท้องมีข้างบนมันสื่อเห็นอะไร